สวัสดีครับก็เดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเราจะมาดูฟังก์ชัน Geometry Track นะครับของ Preview Track ให้มากขึ้นไปอีกนะครับเริ่มจะลงไปลึกขึ้นนิดนึงนะครับคือในวิดีโอตัวนี้นะครับจะเป็นวิดีโอที่ผมจะลองเทสการ tracking ใบหน้าคนนะครับให้ดูอย่างง่ายๆนะครับว่าเราสามารถใช้ Geometry Track เนี่ยในการ tracking พวกนี้ได้ยังไงบ้างนะครับก็ลำดับแรกนะครับผมอาจจะไม่ได้ edit camera เพื่อสร้างพื้นอะไรเพราะว่าในช็อตนี้เนี่ยนะครับที่จะทำการ tracking geometry เนี่ยไม่ได้จำเป็นนะครับที่จะต้องมีระนาบพื้นเพราะว่า มันแบ็กกราวด์มันไม่เห็นอะไรอยู่แล้วนะครับดังนั้นวิธีการก็ที่ผมทำคือผมสามารถที่จะเริ่มใช้ตัว geometry track ตัวนี้ได้เลยนะครับผมก็จะไปที่ตัว tracking geometry track ตัวนี้นะครับต่อตรงๆแบบนี้เลยนะครับทีนี้ใน Geometry Track ตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยคือผมจะทำการโหลดโมเดลเข้ามานะครับให้แล้วเราใช้การสร้าง Image Modeling แล้วก็ Fetch ค่าของตัวทรงกระบอกที่ใช้แทนค่าโดนัทเข้ามานะครับทีนี้เราจะใช้การโหลดเข้ามาแทนในครั้งนี้นะครับคือเราจะกดโหลดตรงนี้นะครับแล้วในผมจะมีโมเดลหัวนะครับของหัวที่เป็นใบหน้าผู้หญิงอยู่ผมก็กด open เข้ามาปุ๊บมันจะถามว่าต้องการ define group สำหรับGeometry ที่มีการบิดรูปทรงเรื่องอย่างงี้ไหมนะครับผมอาจจะ no นะครับก็คือผมไม่ได้เซตค่าอะไรไปเลยผมใช้Geometry track แบบเบสิกธรรมดามากๆนะครับก็จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยจะเห็นว่ามันเล็กมากนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเราจะทำการscale ตัวนี้นะครับขึ้นมานะครับก็ไปที่สเกลตรงนี้นะครับแล้วก็สเกลมันขึ้นมานะครับจะเห็นว่าอย่างแรกที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเห็นว่ามันมองทะลุไปนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันจะต้องทำการฟลิป normal นิดนึงนะครับบางครั้งแล้วเวลาเอาโมเดลเข้ามาอาจจะเจอในลักษณะแบบนี้ผมก็จะกดฟลิป normal ตรงนี้นะครับก็จะเห็นตัวโมเดลเข้ามาครบแบบนี้ละนะครับลำดับต่อมานะครับคือผมก็จะลองวางตำแหน่งนะครับตำแหน่งของตัวนี้นะครับให้ถูกต้องนะครับผมก็จะเลือกเฟรมที่ไม่มีมือมาบังหรืออะไรแบบนี้นะครับก็จะเลือกเฟรมนี้มานะครับเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำคือผมก็จะวางตำแหน่งของไอหน้าโมเดลตัวนี้นะครับที่เป็นดัมมี่เจเมนทรีคือโมเดลหลอกๆของเนี้ยนะครับวางให้พอดีกับหน้าผู้หญิงคนนี้ก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายขึ้นผมก็จะปรับตรงนี้นะครับเป็นตัว transparent นะครับแล้วก็ผมก็จะทำการ scale ทำการปรับพวก rotate ปรับอะไรแบบนี้นะครับให้มันถูกต้องนะครับในลักษณะแบบนะครับคือถ้าอันนี้ผมไม่ต้องการฉากไม่ต้องการให้มัน tracking ฉากเพราะมันไม่มีให้แทร็กนะครับแต่ว่าถ้าบางครั้งแล้วถ้าคุณต้องการแทร็กกิ้งฉากเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแทร็กฉากก่อนได้ก็คือแทร็กฉากตามปกติเลยครับก็คือ auto track user track แล้วก็ camera soap นะครับพอ soap เสร็จเนี่ยนะครับคุณจะใช้ user track อีกทีนึงก็ได้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะใช้ geometry track หรือว่าจะพอทำsoap camera ได้เป็นร้อย orient scene เสร็จเนี่ยได้ระนาบพื้นมาเนี่ยคุณสามารถเพิ่ม geometry track ต่อไปได้เลยนะครับอย่างในกรณีนี้ผมไม่มีฉากที่จะแท็ก background หรืออะไรแบบนั้นผมอาจจะไม่ได้ใช้นะครับโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองขยับตรงนี้ให้เท่ากันดูอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะปรับสปีดนะครับนิดหนึ่งนะครับมันจะได้ไม่ช้ามากคือตรงนี้เราใช้แค่ฟังก์ชัน3ตัวนี้คือ translate rotate แล้วก็ scale นะครับอ่ะผมก็จะทำการขยับนะครับให้มันพอดีโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมวางตำแหน่งอย่างคร่าวๆนะครับมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววิธีขั้นต่อไปง่ายมากครับก็คือกด track นะครับผมก็จะกด tracking ไปนะครับมันอาจจะมี error บ้างในบางครั้งที่มือของตัวละครหรือมือของคนที่เป็นนักแสดงเนี่ยมันบังนะครับตัวนี้นะครับดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเราจะทำการ mask
มือตรงนี้ออกไปก่อนนะครับผมก็จะไปที่เฟรมแรกนะครับในผมขอลบตัวโรตัวเก่าทิ้งไปก่อนนะครับจะได้ง่ายขึ้นโอเคก็ผมก็จะทำการแมสตัวมือตรงนี้ไว้นะครับอย่างรวดเร็วนะครับแบบนี้ปึ๊บนะครับถ้ากดคอนโทรลค้างไว้มันจะมูฟไปพร้อมๆกันได้นะครับอันนี้ผมก็จะดูว่าในเฟรมนี้นะครับมาถึงเฟรมนี้นะครับผมจะเห็นมือเขามีการขยับเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะขยับมือของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะดูช่วง in between ด้วยว่าในช่วงที่มันทำ in between เนี่ยระหว่างกันเนี่ยมันถูกมันได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับโอเคเนี่ยผมก็จะได้ตัวนี้มานะครับในลักษณะนี้นะครับผมก็จะทำการ track นะครับคือตอนนี้เขาจะขยับเร็วมากนะครับเราก็จะทำการ masking นะครับพวกนี้นะครับให้มันขยับตามมือของเขาไปนะครับอันนี้ไม่ต้องแบบว่าทำแบบจริงจังซีเรียสอะไรมากนะครับก็คร่าวๆนะครับคร่าวๆซึ่งถ้าจะเพิ่มนะครับถ้าจะเพิ่มพอยต์เนี่ยมันสามารถเพิ่มได้นะครับก็คือจะอยู่ตรง insert point ตัวนี้นะครับเราสามารถกด insert point นี้ได้ถ้าเรารู้สึกว่าพอยต์มันไม่พอนะครับแต่ต้องบอกกันว่าถ้าเพิ่มไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าผลมันเป็นยังไงบ้างนะครับคือถ้าเราเพิ่มไปแล้วเรากลับไปดูคีย์เฟรมเก่าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันพังนะครับทันทีเลยดังนั้นถ้าจะเพิ่มก็คิดก่อนเลยนะครับไปดูเฟรมที่มันจำเป็นต้องใช้เยอะๆนะครับอันนี้ผมจะลบคีย์พวกนี้ทิ้งไปนะครับหรือไม่ผมจะสร้างใหม่ขึ้นมาเลยผมก็จะดูเฟรมที่มันอาจจะละเอียดหน่อยอย่างนี้ผมก็จะสร้างโรโตเชฟที่ค่อนข้างใช้งานได้จริงนะครับมีดีเทลเยอะนิดนึงนะครับโอเคปึ๊บนะครับผมก็จะดูว่าเขาขยับยังไงบ้างนะครับเป็นต่อไปเป็นแบบนี้ไหมนะครับผมก็จะขยับให้มันคลุมในส่วนที่เขามีการขยับตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผม masking นะครับมือที่เขาขยับเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เรา mask ไปเนี่ยเพื่อป้องกันปัญหาในการที่พอเราใช้ geometry นะครับ track แล้วมันจะมีปัญหานะครับเพราะมือบังอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าบางครั้งเรารู้สึกว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้น geometry track ไม่สามารถทำงานได้ดีพอเนี่ยนะครับเราก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ user tag ช่วยด้วยนะครับแต่นี้ผมจะลองดูก่อนว่ามันเวิร์กไหมนะครับก็ไปที่เฟรมนี้นะครับที่ผมวางไว้แล้วเนี่ยผมก็จะลองทำการ tracking backward ดูนะครับก็จะเห็นว่าจริงแล้วมันขยับของมันได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับรอดูว่าช่วงที่มันมีการขยับที่แมสไปแล้วเนี่ยมันจะเคลื่อนมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการขยับโมเดลตรงนี้เพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับนี่ผมจะปุ๊บโอเคสมมติว่าในเฟรมตรงนี้จนมาถึงนี้เนี่ยนะครับมันมีการขยับของโมเดลเนี่ยที่เปลี่ยนไปนะครับตำแหน่งมันอาจจะมีการเคลื่อนไปบ้างหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็ทำการขยับให้มันตามได้นะครับอันนี้อาจจะเปลี่ยนไม่เยอะมากนะครับซึ่งพอเราขยับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะอันนี้ผมจะดึงลงหน่อยนะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับในเฟรมนี้นะครับจะดึงลงนิดนึงประมาณนี้
จากตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการเคลื่อนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถเลือกไปที่ in between ตรงช่วงกลางระหว่างจุดแท็ก1และแท็ก2นะครับแล้วก็กด refine มันนะครับมันก็จะทำการ matching ให้refine ให้มันดูโอเคขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเรารู้สึกว่า refine แล้วมันดูแปลกๆเนี่ยนะครับก็อาจจะลองไปปรับที่ตัวคีย์ดูนะครับคีย์ตรงระหว่างคีย์กันดูทีนี้ผมก็จะลอง trackingไปให้มัน forward ไปด้านหน้าด้วยนะครับปึ๊บอย่างอันเนี้ยอ่ะฮะจะมีอาการ error เกิดขึ้นเมื่อมือมันบังเพราะว่ามันจุด track มันหายนะครับแต่นี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะทำการปรับแก้มันดูนะครับโอเคก็จะหยุดประมาณนี้นะครับตรงช่วงนี้เนี่ยผมว่ามันยังโอเคอยู่นะครับผมก็จะ add key ไปเพื่อกันไว้กันคีย์ไว้เฉยนะครับปึ๊บพอมาถึงนี้มันจะเปลี่ยนเลยนะครับผมก็จะลองมาดูที่คีย์อันนี้นะครับแล้วผมก็จะทำการขยับนะครับตรงนี้ดูนะครับให้มันตรงนะครับกับจุดตรงนี้นะครับก็จะทำการ rotate นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะโรเตทอย่างง่ายๆนะครับเร็วๆให้ดูว่าแล้วมันสามารถทำงานได้ยังไงบ้างนะครับแบบเร็วๆโอเคนี่ว่าจะไม่ได้เป๊ะมากนะครับก็ผมดึงกลับมาประมาณนี้นะครับดึงมาหน้านิดนึงโอเคสมมุติว่าผมได้มาตำแหน่งมาจะมาประมาณนี้ละนะครับผมก็พอได้อันนี้เป็นคีย์ของผมแล้วเนี่ยผมก็จะกด refine ตรงนี้ทีหนึ่งนะครับเพื่อให้มัน refine ตำแหน่งเนี้ยให้กลับไปถูกต้องมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เป๊ะ 100% นะครับเราก็จะทำการขยับตรงนี้นะครับให้มันถูกต้องตามตำแหน่งของมันนะครับแล้วก็ refine ระหว่าง in between ของมันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคก็จะกด refine ดูนะครับช่วงที่แขนมันบางเนี่ยมันอาจจะต้องวางคีย์เพิ่มหลายๆส่วนนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็จะลองวางคีย์ขยับไปให้ครบก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นตัวที่ผมแก้นะครับช่วงนี้มานิดหนึ่งนะครับก็อันนี้อาจจะยังมีโดดอยู่บ้างนะครับในเฟรมนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะอาจจะไปแก้ตอนที่มันมีการขยับจริงๆนะครับไปแก้คีย์ของแคเมรานะครับไม่ให้มันโดดขนาดนี้นะครับไปแก้ในกราฟอิดิเตอร์ในมายาก็ได้นะครับแต่ว่านี่ก็จะเห็นว่ามันก็จะพอได้ในระดับหนึ่งมาแล้วนะครับจะมีสเกลนี้ที่รู้สึกว่ามันโดดๆไปนิดหนึ่งช่วงนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็เราเอาค่าของกล้องตรงนี้มานะครับแล้วเดี๋ยวเราไปสมูทเอาช่วงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วช่วงนี้ผมก็จะลองแท็กไปนะครับก็โดยรวมมันสามารถแท็กได้ค่อนข้างง่ายในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปนั่งทำอะไรเพิ่มมากมายนะเท่าไหร่นะนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับ
โอเคก็น่าจะอย่างนี้นะครับอันนี้ผมลองแทร็กโดยใช้ Gemini Track สำหรับแท็กพวกใบหน้าเนี่ยก็ถือว่าได้ผลค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็สามารถจะแทร็กแล้วกรณีเป็นตัวที่แทร็กมาก็ได้ผลค่อนข้างดีนะครับก็สามารถเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับก็คืออันนี้จะเห็นว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมใช้แค่ Gemini Track ตัวเดียวในการที่จะแทร็กใบหน้าของคนนะครับแล้วก็ใช้แมสช่วยกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างถ้าสมมติว่าตัวแทร็กใบหน้าที่คุณมีจุด tracking marker ด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะยิ่งง่ายเข้าไปอีกนะครับคุณสามารถใช้ user track ในการแทร็กพวก tracking marker หรือจุดดอทต่างๆที่คุณเขียนไว้บนหน้านางแบบหรือในแบบเนี่ยได้นะครับแล้วก็ใช้ Gemini Track เนี่ยนะครับดึงค่าตรงถ้าใช้ user track เนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นมาก็กด activate user track นะครับมันจะช่วยให้Gemini Track เนี่ยทำงานได้เนียนขึ้นค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ผมลองมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือใบหน้าของโมเดลกับตัวแบบเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้เป๊ะ 100% นะครับเพราะว่าอันนี้ผมเอาโมเดลอื่นมาแต่ถ้าสมมติว่าเรามีโมเดลที่ปั้นตามหน้านำแบบนี้ไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นในการทำงานนะครับก็จะสามารถวางตำแหน่ง position ต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างถูกต้องพอสมควรนะครับแล้วก็สามารถที่จะ export ตัวนี้เอาไปใช้งานได้แล้วนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับก็น่าจะวันนี้สำหรับตัวการ tracking ตัว facial โดยใช้Gemini Track นะครับใน PF Track นะครับก็ขอบคุณมากครับ